นางอนุสรีทัพสุวรรณเลขาธิการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการหน่วยงานเอกชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยและฟื้นฟูจิตใจแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านแม่ผักเหละตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงชาวไทยภูเขาในพื้นที่อำเภอแม่สวยและที่อำเภอเวียงป่าเป้าให้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล